เจอตัวแล้วพ่อแม่แบกถังออกซิเจนขี่มอเตอร์ไซค์ไกล60กิโลเมตรพาลูกน้อยไปหาหมอจากกรณีโซเชียลมีเดียเผยภาพพ่อแม่พาลูกซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปหาหมอโดยมีถังออกซิเจนอยู่ด้านท้ายเพื่อต่อสายอากาศให้ลูกน้อยที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจจนทำให้มีผู้คนจำนวนมากเห็นใจหนูน้อยและชื่นชมในความรักของพ่อแม่ตามที่ได้มีรายงานข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2562 Facebook พัทราพรตัดงามผู้สื่อข่าวไทย PBS ได้รายงานว่านายสมศักดิ์คณาคำนายอำเภอแม่สายได้เดินทางไปยังบ้านของครอบครัวพ่อแม่ลูกดังกล่าวทราบว่าพ่อและแม่ต้องพาหนูน้อยไร้สัญชาติใส่สายแบกถังออกซิเจนขี่จักรยานยนต์จากแม่สายไกลกว่า60กิโลเมตรเพื่อไปหาหมอรักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่ตัวเมืองเชียงรายโดยนายสมศักดิ์ได้สอบถามปัญหาพร้อมประสานไปยังการไฟฟ้าเข้ามาดูแลเรื่องการจ่ายกระแสไฟของหมู่บ้านให้มากขึ้นหลังเครื่องผลิตออกซิเจนมีไฟฟ้าใช้ได้แค่ราวๆ5ชั่วโมงหลังจากนั้นไฟมักจะตกใช้การไม่ได้รวมถึงประสานสมาคมปิยมิตรแม่สายในการขนถังออกซิเจนและช่วยพาหนูน้อยไปหาหมอแทนการขี่จักรยานพร้อมช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านค่าใช้จ่ายเนื่องจากพ่อแม่และเด็กไม่มีบัตรประชาชนไทยแต่พ่อแม่เด็กอยู่ในไทยมาแล้วเกิน15ปีทางอำเภอจึงเตรียมจะพิจารณากรณีนี้ให้น้องหนูน้อยวัย2ขวบได้สัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อสิทธิ์ในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการพยาบาลจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าหนูน้อยวัย2ขวบ2เดือนดังกล่าวป่วยเป็นโรคหอบภูมิคุ้มกันต่ำปอดแฟบข้างซ้ายต้องพ่นยาทุก3ชั่วโมงด้านนายสังวุฒิคำมงคลประธานสมาคมปิยมิตรแม่สายระบุว่าทางสมาคมจะนำรถพยาบาลมาประสานไว้คอยรับส่งแทนการใช้จักรยานยนต์หลังจากนี้ในทุกเดือนและรับส่งตัวถังออกซิเจนให้ทุกสองวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ